มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนฉบับที่3อากาศแปรปรวนฝนตกหนักระวังลูกเห็บ19กุมภาพันธ์2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่19ถึง21กุมภาพันธ์2565ฉบับที่3ระบุว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วค่ะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันที่19กุมภาพันธ์2565ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนนะคะโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะหลังจากนั้นในช่วง 20-21 กุมภาพันธ์2565นะคะอุณหภูมิจะลดลงค่ะโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 5-9 องศาเซลเซียสนะคะส่วนทางภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกนะคะรวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่า02-399-4012-13 นะคะและ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่19กุมภาพันธ์2565เวลา 17:00 นขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ